ูดถึงหุ้นไทยผมเชื่อว่าที่เป็นระดับน่าสนใจคือว่าหนึ่งก็คือประเมินจากปัจจัยพื้นฐานก่อนเพราะว่าเวลาจะลงทุนเนี่ยฝรั่งเขาก็จะดูปัจจัยพื้นฐานของเราที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้เรามองในเรื่องเกี่ยวกับตัวแนวโน้มของกำไรต่อหุ้นนะประมาณการกันปีนี้ปีหน้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่เช่นสมมติว่าอยู่ที่ประมาณ95บาท PE ระดับ14 15เท่าผมว่าระดับ 1,400 1,450 จุดก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นศักยภาพที่แท้จริงที่ผ่านมาหุ้นไทยที่ร่วงเนี่ยมันต่ำกว่าระดับศักยภาพผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้หุ้นตกโดยที่แบบร่วงมากกว่าชาวบ้านเขาทั้งที่จริงๆไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยผมว่าความเสี่ยงเชิงลบเนี่ยมันน่าจะมีน้อยลงแล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าในเชิงของปัจจัยเชิงบวกก็คือ1ก็คือว่าปัจจัยพื้นฐานเราสนับสนุน2ก็คือว่าในช่วงเขาเรียกว่าต้องบอกฮันนีมูนพีเรียดของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็คงมีมาตรการออกมาค่อนข้างจะเยอะน้อยก็1เดือนข้างหน้าที่เราจะเห็นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคีย์สำคัญที่จะมองว่าหุ้นไทยจะเติบโตได้สูงกว่าศักยภาพที่มองกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่3ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือจากงาน Thailand Visionของอดีตนายกทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายประเด็นที่อาจจะมาต่อยอดซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็น Talk of the Town ดีกว่าที่ทำให้ฝรั่งเองหรือใครก็ตามตอนนี้เขาสนใจแล้วก็กลับมองนะว่าไอ้คุณไทยจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์คาตาลิสต์ก็ต้องดูที่คุณอุ๊งอิ๊งนะครับว่าจะมีการแถลงนโยบายแล้วก็เป็นอะไรที่จะเป็น priority หลักในเรื่องของการช่วยแต่ว่าความเสี่ยงก็ยังมีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังไม่ได้โตแบบ9กระโดด 3% 5% 3.5 4% อันที่2คือ NPL ที่วิ่งขึ้นซึ่งการแก้ไขหนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับถ้าสามารถทำได้จะทำให้กลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Finance หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศซึ่งลงมาแรงเราก็คนกังวลว่านี่จะขยับสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะรีเวิร์สกลับหรือว่าคืนกลับขึ้นมาได้นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีเพราะนั้นในเชิงของไทยเองผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องของโมเมนตัมเพย์มากกว่าแล้วก็มองในเชิงของเอารู้ว่าจะมีคีย์คาตาลิสต์ที่เป็นเชิงของท็อปดาวน์นะครับแมโครอิโคโนมิกอะไรที่จะเป็นตัวสนับสนุนเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่ช่วยจริงๆนะครับก็คืออย่างที่เรียนคือค่าเงินนะเพราะว่าทิศทางของตลาดหุ้นอเมริกายุโรปเขาลดกันประมาณ 1% ปีนี้ 1% ปีหน้าไทยอย่างมากก็2สลึงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะทำให้โปรเนี่ยมีโอกาสไหลเข้ามาคือหลักๆเลยผมว่าคีย์ที่ดูง่ายสุดก็คือหุ้นที่กองทุนวายุพักจะเข้าไปซื้อเพราะอย่าลืมว่าเม็ดเงิน 100,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือวายุพักจะเป็นคนบริหารถูกไหมครับคำถามคือว่าซื้ออะไรซึ่งตามในเกณฑ์ของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีการเขาเรียกว่าให้ผลตอบแทนขั้นต่ำ 3%เพราะนั้นหุ้นที่จะซื้อก็ต้องเป็นหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอสูงต่อเนื่องอย่างน้อย 4-5% ก็เท่าที่ผมเจอก็จะเป็นแบงค์นะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆเยอะมากเพราะจริงๆเขาถึงอยู่60กว่าตัวแต่ว่ามีประมาณกับ30กว่าตัวนะที่อยู่เนี่ยมากกว่า 5% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยส่วนที่เหลือก็คงไปหาหุ้นอื่นๆที่อยู่นอกเกาะพอร์ตเขาแต่ว่ามีโอกาสที่เขาจะเพิ่มการลงทุนนะครับซึ่งผมก็มองหลายตัวเหมือนกันเช่นตัวของแสนสิริตัวของไทยฟู้ดกรุ๊ปหรือว่าตัวของแคลคอมอะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วก็ให้ผลตอบแทนดีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจจะมี additional ก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการลงทุนเพราะนั้นถ้ามองหลักๆตอนนี้ผมมองหุ้นที่วายุพักถือส่วนนั้นที่2ถ้าจะมองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็คงต้องไปมองว่าหุ้นที่เทียบจากปัจจัยพื้นฐานเช่นฟู้ดทรานสปอร์ตเซชันหรือว่าตัวของเฮลท์แคร์อันนี้3-4กลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นกลุ่มที่มีดิสคาวหรือว่าส่วนต่างค่อนข้างจะเยอะก็คิดว่าเป็น3กลุ่มที่เรามองในปัจจุบันสำหรับการลงทุนระยะสั้นด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะเอาพอร์ตตลาดได้ในช่วงของ1-2 เดือนนี้ครับ